แต่ถ้าเรามองกลับกันสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นธรรมชาติที่ดูสดชื่นมากๆที่เหมือนกับหลอกล่อให้คนเนี่ยขับรถหลงเข้ามาในป่าหรือธรรมชาติจนลืมไปว่าถนนเส้นนี้มันสามารถอันตรายได้ถึงชีวิตเลยนั่นเองฮะนี่ตั้งชื่อได้ไหมป่าหลอกลวงสวัสดีวันนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมผมพิทักษ์ฮะและวันนี้นะครับผมเราอยู่ในรายการท็อป10นะครับประจำสัปดาห์ทุกวันพฤหัสของเราแบบนี้นี่เองครับผมซึ่งท็อป10ของเราในวันนี้นะครับหัวข้อเนี่ยอาจจะแปลกแหวกแนวไปสักนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าหัวข้อในวันนี้มันมีชื่อประเทศไทยอยู่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็น่าหยิบมาทำเหมือนกันนะครับซึ่งหัวข้อนั้นนั่นก็คือ10อันดับถนนอันตรายที่สุดและน่ากลัวที่สุดในโลกนั่นเองครับผมเอ้ยมีประเทศไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่าว่า10อันดับถนนที่น่ากลัวที่สุดในโลกนั้นมีอะไรบ้างและประเทศไทยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดพร้อมมาแล้วนะคุณผู้ชมยังไงผมรบกวนคุณผู้ชมนิดนึงก่อนที่จะเข้าคลิปกันรบกวนช่วยกดไลค์นะครับผมให้ถึง 4,000 ไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยละกันนะครับแล้วถ้าเกิดใครกดกันแล้วนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะฮะกราบแทบล่องตีนเลยละกันอย่าลืมกดกันด้วยนะและถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมกดกันแล้วนะครับก็สามารถกดแชร์ได้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วกันเดี๋ยวเราไปดู10อันดับถนนที่ว่าอันตรายที่สุดโลกกันเลยดีกว่าครับผม Let's goอันดับที่10ครับ The Storse Sunset Bridge ครับเขาบอกว่านี่คือแค่ทุกคนเห็นเนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจแล้วนะเพราะสะพานนอร์เวย์แห่งนี้เนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อเพียงแค่เป็นเส้นทางข้ามระหว่างฮุสตาริก้ากับอเวรอยและเชื่อมไปยังแผ่นดินใหญ่ของประเทศนอร์เวย์เท่านั้นแต่ยังเสริมความน่าตื่นเต้นและความเร้าใจเข้าไปด้วยโดยสะพานแห่งนี้มีความโค้งเฉียดฟ้าและพุ่งทะยานไปอีกฝั่งราวกับเราเนี่ยนั่งรถไฟเหาะกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองมาจากทางไกลๆเนี่ยแบบมุมสูงเลยนะมันจะเหมือนว่าสะพานขาดหายไปเลยเว้ยซึ่งหลายๆคนที่ไม่รู้หรือว่าไม่เคยมาแห่งนี้เนี่ยก็อาจจะเบรกอย่างกระทันหันจนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนเพราะนึกว่าสะพานแห่งนี้เนี่ยยังสร้างไม่เสร็จและนอกจากนี้ในสถานที่แห่งนี้นะครับทางสถาปนิกเนี่ยเขายังเพิ่มความหวาดเสียวด้วยความยาวกว่า260เมตรและความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยถึง23เมตรเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นมือใหม่หัดขับแบบขับรถสติแตกก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยก็ว่าได้ครับซึ่งหลังจากที่สร้างได้ไม่นานนะครับถนนเส้นนี้นะครับจึงถูกยกเลิกให้เป็นถนนที่สวยและกลายเป็นถนนที่อันตรายที่สุดในโลกแทนซึ่งถ้าใครคิดว่าชีวิตจะหาความตื่นเต้นนะครับก็สามารถลองขับรถไปที่สะพานนี้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะรู้เลยว่านี่คือถนนที่ไม่ต่างอะไรกับรถไฟเหาะเลยฮะลองนึกสภาพถ้าเราขับขึ้นมาจนถึงบนยอดสุดอะแล้วแบบเราไม่เคยมาเราเร่งขึ้นมาอย่างเงี้ยอุ้ยรถแม่งบินได้เลยนะเว้ยทีมงานลองจำลองให้ดูหน่อยเหนื่อยทีมงานก็ไปอีกนะฮะโอเคไปดูอันดับที่9กันต่อเลยครับต่อมาฮะอันดับที่9ครับถนนโรตังพาสครับเขาบอกว่าจากข้อมูลเนี่ยอย่างถนนโรตังพาสของประเทศอินเดียแห่งนี้นะฮะแค่ชื่อก็ไม่น่าขับผ่านแล้วเนื่องจากว่ามันหมายถึงกองซากศพที่มาจากถนนสายเส้นนี้ที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากสภาพอากาศที่เลวร้ายโดยตัดผ่านหมู่บ้านกุลลูประเทศอินเดียซึ่งอยู่บนระดับความสูงจากน้ำทะเลเนี่ยถึง 4,000 เมตรหรือ4กิโลเมตรเลยซึ่งถ้าเกิดว่าหากเราขับรถมาด้วยความเร็วจะพบว่ามีเส้นทางที่คดเคี้ยวแล้วก็ลาดชันและยังเต็มไปด้วยอันตรายจากเศษหินดินทรายหรืออาจจะมีหินเนี่ยร่วงหล่นมาใส่รถคุณได้ตลอดเวลาเลยอีกด้วยและยิ่งไปกว่านั้นความอันตรายจะยิ่งทวีคูณเข้าไปอีกเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวเนื่องจากว่าหิมะบนเกาะเนี่ยจะหนามากๆเส้นถนนเนี่ยก็จะแทบมองไม่เห็นมองตรงไหนก็เจอแต่หิมะขาววนไปหมดซึ่งถ้าเกิดว่าขับไม่เซียนไม่ชินเส้นทางจริงๆอาจจะหลงและไม่สามารถควบคุมรถได้หรืออาจจะตกไหลทางไปเลยก็ได้ครับและในปัจจุบันนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครมาใช้งานแล้วเนื่องจากว่าอันตรายเนาะแล้วก็ได้มีการสร้างอุโมงค์ขึ้นมาทดแทนถนนเส้นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นถนนที่มีไหลทางค่อนข้างอันตรายเนาะแล้วก็อยู่บนป่าบนเขาฟิลเหมือนดอยสุเทพเราอะนะโอเคถือว่าเข้าใจได้งั้นไปอันดับที่8กันต่อเลยครับเฮาเซมาไฮเวย์ฮะเขาบอกว่าข้อมูลเนี่ยคือถนนเส้นนี้นะครับถ้ามองจากที่สูงเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกเนี่ยมีความสวยงามมากๆเพราะมันเป็นถนนหลวงที่อยู่บนเทือกเขารูซอนในประเทศฟิลิปปินส์ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยสูงกว่า 2,300 เมตรหรือว่าประมาณ23กิโลแล้วก็มีระยะทางยาวแบบบนเขาที่เป็นถนนนะยาวกว่า150กิโลเลยแถมถนนแห่งนี้เนี่ยยังคดเคี้ยวไปตามภูเขาเป็นอย่างมากภายในเนี่ยบอกเลยว่าสว
ยงามจริงๆถ้าเรามองจากภาพนะแต่มันแฝงไปด้วยอันตรายและความอึกทึกอย่างรุนแรงเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้เนี่ยทั้งแคบทั้งคดเคี้ยวและเมื่อถึงฤดูฝนเมื่อไหร่โอ้โหไม่ต้องสืบเลยว่าถนนจะลื่นแค่ไหนและถ้าเกิดวันไหนหมอกลงอีกโอ้อันตรายมากๆเลยครับว่ากันว่าถนนเส้นนี้นะครับมีผู้สังเวยชีวิตเนี่ยปีนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่าหลักร้อยคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะไปลองท้าทายหรือคิดว่าเฮ้ยฉันขับรถเก่งเนี่ยสถานที่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กล้าท้าให้คุณไปลองขับได้เลยถ้าเกิดคุณขับได้เนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยมีความเป็นโปรในด้านการขับรถมากๆเลยนั่นเองฮะโอ้โหน่ากลัวมากคุณผู้ชมไปดูอันดับที่7กันต่อเลยครับ North Yukas Road ครับอย่างที่ทุกคนรู้กันครับบริเวณนะฮะมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงอยู่ราวๆประมาณ 3,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลจึงไม่แปลกที่ถนนส่วนใหญ่ของประเทศนี้จะมีความแคบและมีความสูงเป็นอย่างมากหนึ่งในนั้นนั่นก็คือถนน North Yukas ที่มีฉายาว่าถนนมรณะซึ่งทอดยาวไปทางเทือกเขาแองดิสทางตะวันตกเฉียงเหนือโดยมีระยะทางเนี่ยสรุปคร่าวๆนะถนนเส้นนี้จะมีอยู่ที่64กิโลเมตรเขาบอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยอันตรายเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ามันทั้งคับแคบลาดชันและอีกอย่างนึงมันยังทอดยาวไปบนภูเขาอีกและที่สำคัญที่สุดคือราวกั้นมีเฉพาะแค่บางจุดเท่านั้นด้วยครับโอ้โหแล้วจากภาพที่ผมเห็นเนี่ยราวกั้นมันดูก้องแก้งมากเลยอ่ะคือถ้าเกิดชนเข้าไปอ่ะคือราวกั้นมันก็ควรจะทำหน้าที่แบบประคองรถไม่ให้ตกลงไปใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดอันเนี้ยชนปุ๊บไม่ต้องมีหรอกมีไม่มีก็เหมือนกันชนก็คือร่วงลงไปเลยฮะถลายลงเขาไปเลยนั่นเองโอ้สถิติน่าสนใจนะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่บนภูเขาแห่งนี้ไม่ใช่คนขับรถยนต์ฮะแต่เป็นคนปั่นจักรยานครับใครที่ชอบปั่นจักรยานบนเขาก็ระมัดระวังตัวหน่อยละกันนะครับอะไปดูอันดับที่6กันเลยครับโอ้ยประเทศไทยอยู่ไหนวะเนี่ย Ferry Meadow Rose ครับโอ้เดี๋ยวนะนี่เรียกว่าถนนเหรอเขาบอกว่านี่คืออีกหนึ่งเส้นทางบนภูเขาที่ถ้าไม่ใจกล้าพอห้ามมาที่อย่างนี้เป็นอันขาดเพราะมันอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย 3,300 เมตรถนนแห่งนี้ยังมีความแคบเป็นอย่างมากรถเนี่ยสามารถขับได้แค่คันเดียวเท่านั้นและถ้าเกิดมีรถสวนมาเนี่ยไม่อยากจะนึกถึงเลยครับแล้วเขายังบอกอีกว่าความยาวของถนนเส้นนี้เนี่ยมีความยาวถึง 16.2 กิโลเมตรแล้วก็พิเศษสุดๆเพิ่มความระทึกใจให้กับผู้ขับคือถนนเส้นนี้ครับไม่มีราวกั้นไม่มีการเทปูนไม่มีพื้นถนนแต่เป็นเหมือนทางไต่เขาเลาะเลาะเลาะตีนเขาไปที่เป็นพื้นดินพื้นทรายแบบบนเขาออริจินอลเลยครับมันก็คือเหมือนกับเป็นลูกรังในบ้านเราอะและเป็นลูกรังที่อยู่บนเขาอะถ้าเกิดพลัดตกลงมาก็คือสีมองเท่งแน่นอนนะครับยังไงก็ตกเหวแน่นอนครับผมแค่ดูภาพผมก็หวาดเสียวแล้วผมจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ขึ้นแบบขับรถไปที่อย่างนี้แน่นอนไปดูอันดับ5ต่อเลยครับอันดับที่5ครับมีชื่อว่ากวนเลียงเทอร์นอลโรดครับอุ้ยโอ้อันนี้สวยงามนะอันนี้แอบสวยงามนะเขาบอกว่าถนนลอดอุโมงค์กุยเหลียงประเทศจีนนี้นะครับลำพังการสร้างบนภูเขาเนี่ยก็ว่ายากแล้วแต่ชาวบ้านของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศจีนเนี่ยไม่รอให้รัฐบาลมาทำครับโดยชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยลงทุนกันเองเลยด้วยการเจาะครับเจาะนะเอาเครื่องมือเนี่ยเจาะหินเจาะภูเขาฮะเป็นอุโมงค์ที่มีความยาวมากกว่า 1.2 กิโลเมตรแล้วก็มีความสูงประมาณ5เมตรมีความกว้างเนี่ย4เมตรใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย5ปีด้วยกันโดยระหว่างการก่อสร้างชาวบ้านก็ได้เสียชีวิตลงไปเป็นจำนวนมากและด้วยความที่ชาวบ้านสร้างเองโดยที่ไม่มีความรู้ด้านวิศวะเลยทำให้ดีไซน์และความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาในกรณีแบบตัวเลขเลยนะติดลบเลยแหละเพราะไหนจะเส้นทางที่มีความโคดเคี้ยวตามไหลเขาหรืออุโมงค์ที่ไม่รู้ว่าจะถล่มตอนไหนแม้ในปัจจุบันจะมีการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็ตามแต่ความอันตรายของถนนสายนี้ก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยหรือมีการแต่งเติมอะไรเพิ่มเติมให้มีความเซฟตี้ขึ้นเลยนั่นเองฮะความอันตรายก็ค่อนข้างสูงนะเพราะการขุดเจาะอะไรให้มันเป็นอุโมงค์เป็นโพรงขึ้นมาความแข็งแรงอ่ะมันก็จะแบบหายไประดับนึงแล้วถ้าเกิดไม่ได้มีวิชาเกี่ยวกับวิศวะมาคำนวณให้มันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยผมไม่อยากนึกเลยว่าวันใดวันหนึ่งถ้ามันแบบเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาหรืออะไรยังไงจู่ๆแบบเฮ้ยมีเปลือกแกนโลกเคลื่อนนิดเดียวอะไรเงี้ยมันถล่มได้เลยนะเว้ยผมว่าน่ากลัวมากคุณผู้ชมโอเคถือว่าเข้าใจได้ไปดูอันดับที่4ต่อเลยครับโหผ่านมาหงอันดับนึงไม่เจอประเทศไทยนะอันดับที่4ครับคือออสเตรียนโรดครับเขาบอกว่าถนนแห่งนี้นะครับเชื่อมต่อระหว่างคาคาสถานสู่ออสเตรียถนนสาย37ไมล์นี้ได้รับการตั้งชื่อตามเฉลยศึกชาวออสเตรียฮังการีซึ่งรับผิดชอบการก่อสร้างในปี2458และปี2460คุณจะสามารถเห็นถนนแห่งนี้ได้เพียงแค่คุณเนี่ยขับรถผ่านอุทยานแห่งชาติซึ่งจะมีทิวทัศน์อันน่าทึ่งจากแม่น้ำกาลาโคบ้าริเวอร์แต่ว่าคำเตือนตรงนี้ต้องบอกเลยนะอย่าใช้เวลามองไปข้างหน้านานมากนะเพราะสะพานเนี่ยช
ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากแถมถนนเองยังลาดชันอีกถ้าคุณเดินทางออกนอกเส้นทางแม้แต่นิดเดียวความปลอดภัยของคุณอาจจะหายไปหมดเลยก็ได้คุณควรตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดดินถล่มก็เป็นได้และมันอาจจะทำให้คุณถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตเลยด้วยนั่นเองครับต่อมาครับกราซิโอซาเทลครับเขาบอกว่าถนนเส้นนี้นะครับเป็นทางเก่าที่ตัดผ่านป่าฝนและถูกปกคลุมหนาทึบไปด้วยมอสด้วยสภาพเส้นทางที่ทำจากหินกรวดตลอดทางเลยทำให้ถนนเส้นนี้เนี่ยลื่นและอันตรายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางเลี้ยวนอกจากที่ยังมีต้นไฮเดนยั่วเยี่ยเต็มไปหมดขึ้นตามทางแล้วเนี่ยยังมีดอกไม้อะไรต่างๆขึ้นขวางเต็มไปหมดมันก็อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางนิดหน่อยก็เป็นได้แต่ถ้าเรามองกลับกันสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นธรรมชาติที่ดูสดชื่นมากๆที่เหมือนกับหลอกล่อให้คนเนี่ยขับรถหลงเข้ามาในป่าหรือธรรมชาติจนลืมไปว่าถนนเส้นนี้มันสามารถอันตรายได้ถึงชีวิตเลยนั่นเองฮะนี่ตั้งชื่อได้ไหมป่าหลอกลวงดูเท่นะไปดูลำดับที่2กันเลยครับโคริมะไฮเวย์ครับเขาบอกว่าถนนเส้นนี้นะครับยาว 1,200 ไมล์ซึ่งมีชื่อว่าถนนเส้นทางโครงกระดูกนั่นเองโดยถนนเส้นทางสายโครงกระดูกนี้ถูกสร้างในยุคของท่านผู้นำสลาตินซึ่งชื่อนี้เนี่ยมีที่มาจากผู้ที่ถูกกักกันในค่ายแรงงานและเป็นผู้ที่เสียชีวิตระหว่างก่อสร้างและถูกฝังร่างของเขาเนี่ยไว้ในบริเวณถนนเส้นนี้อีกด้วยซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยตัดผ่านบริเวณที่หนาวที่สุดในโลกในหน้าหนาวนั้นจะเป็นการขับรถบนทางน้ำแข็งที่แข็งตัวแบบคือเป็นน้ำแข็งไปเลยอ่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการขับรถที่อันตรายมากเพราะการขับรถบนทางน้ำแข็งมันหนักกว่าการขับรถที่ถนนเปียกมากกว่า 2-3 เท่าเพราะฉะนั้นรถคุณเนี่ยจะลื่นแบบ 100% เลยนั่นเองครับโอเคอันดับ2ผ่านไปถือว่าเข้าใจได้อันดับ1ครับแบมโรดครับไม่ใช่ประเทศไทยว่ะเอาได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวมาดูหัวข้อก่อนครับถนนเส้นนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นถนนให้บริการสำหรับรถไฟแห่งหนึ่งที่ทอดยาวกว่า 2,700 ไมล์โดยถนนเส้นนี้นะครับเต็มไปด้วยซากไม้และสะพานที่แตกหักปรักพังและหลุมบ่ออีกจำนวนนับไม่ถ้วนผู้คนเนี่ยมักจะชอบมาปั่นจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เพื่อเผชิญกับความท้าทายนี้และมักจะพบกับเส้นทางที่ปิดเพราะสภาพอากาศเนี่ยไม่เอื้ออำนวยซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะมาเนี่ยควรตรวจสอบดอกยางและสภาพรถมาก่อนเนื่องจากว่ายานพาหนะต้องต่อสู้กับการข้ามลำห้วยที่ไหลเร็วที่สุดในประเทศและภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยโคลนตลอดทั้งปีนั่นเองฮะโอ้แบมโรดฮะอันนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับที่เขาว่าอันตรายที่สุดและนี่ก็คือ10อันดับทั้งหมดนะครับถนนที่อันตรายที่สุดในโลกนั่นเองและถามว่าประเทศไทยหายไปไหนนี่ครับอันดับที่ 0.1 ฮะโอ้โหทีมงานกูเพิ่มให้ด้วยถนนทุกพื้นที่ที่มีการก่อสร้างท่อในประเทศไทยครับต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์นะคุณจะสัมผัสได้ถึงชีวิตดีๆที่อยู่ในประเทศไทยได้อย่างดีเยี่ยมนั่นก็คือการที่คุณเนี่ยขับบนท้องถนนที่มีการทำท่อหรือฝาท่อที่ส้นตีนมากๆเลยนะฮะสำหรับฝาท่อที่ผมพูดถึงตรงนี้นะครับไม่ใช่ฝาท่อกลมๆนะแต่มันคือฝาท่อที่มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อกันแบบ 4-5 อันน่ะแล้วแบบบางทีมอเตอร์ไซค์ขับลงไปในท่อนั้นซึ่งไอ้ฝาท่อนั้นน่ะมันก็ไม่ได้ระดับเดียวกับพื้นถนนมันก็จะเป็นบุ๋มลงไปแล้วพอมอเตอร์ไซค์ขับผ่านน่ะบางทีฝาท่อแม่งไม่แน่นหรือว่าระดับต่างกันนิดเดียวอ่ะมอเตอร์ไซค์แม่งล้มกันเลยละหน้าเลยนะเว้ยทางทีมงานผมเค้าก็เลยบอกว่าเนี่ยอันดับ1หรือว่าอันดับ 0.1 เนี่ยต้องให้ประเทศไทยเลยครับถนนที่อันตรายที่สุดในโลกอ่ะขนาดผมขับรถยนต์น่ะผมยังรู้สึกว่าไอ้เหี้ยตอนแม่งผ่านไอ้ท่อน้ำที่แบบมันเป็นแบบยังไงอ่ะขึ้นภาพไปดูแล้วกันเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออแบบมันเป็นบล็อกๆๆๆเยอะๆๆในแบบในกรุงเทพอ่ะไอ้ชื่อกูจะตกท่อน้ำอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยจริงอันนี้ก็อยากจะส่งเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นกระบอกเสียงเล็กๆก็แก้ไขนิดนึงนะเปลี่ยนรูปแบบท่อหรืออะไรก็ได้ให้มันแบบไม่เป็นแบบเนี้ยเออนะส่วนตัวก็ฝากหน่อยละกันนะครับผมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ10+1ถนนที่อันตรายที่สุดในโลกนี้ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมหน่อยละกันนะครับผมแล้วถ้ามันที่เกิดคำผมเอฟบงพิทักษ์ต้องกราบขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าท็อป10จะเป็นคลิปอะไรรอติดตามนะจ๊ะวันนี้ไปละบ๊ายบายปุ๊บ